คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนโปรเซสสีวิดีโอแต่ว่าเป็นสีวิดีโอที่ค่อนข้างจะง่ายคือไม่ได้ถ่ายเป็น S หรอกอันนี้ผมไปใช้ Samsung S9 Plus ถ่ายนะครับเป็นการถ่ายเต้นแล้วก็มีการแต่งสีเล็กน้อยอันนี้ผมก็จะมาโปรเซสให้ดูว่าไฟ Samsung S9 Plus เนี่ยที่ถ่ายวิดีโอมาเนี่ยถ่ายเป็น 4K เลยนะเอามาโปรเซสสีหรือแต่งยังไงด้วย Adobe Premiere มาดูก่อนว่าไฟนอลวิดีโอเป็นยังไงไฟนอลวิดีโอเป็นอย่างงี้ฮะสีเป็นแบบนี้นะดูแล้วนะเราจะมาเริ่มโปรเซสกันอันนี้อาจจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะเผื่อบางคนบอกเฮ้ยหนูไม่เคยใช้พี่เมียทำยังไงอย่างแรกคุณไปซื้อมาก่อนอย่างแรกคุณไปซื้อก่อนคือมันต้องมีก่อนใช่ไหมต้องมีโปรแกรมก่อนนะฮะที่ adobe นะฮะ .com นะฮะหลายคนถามผมฮะว่าซื้อได้ที่ไหนหรือว่าไปโหลดได้ที่ไหนมันไม่ได้มีเวอร์ชันฟรีนะคุณต้องไปซื้อนะครับคุณก็เข้าไปที่ creative cloud แล้วคุณก็เลือก creativity and design แล้วคุณก็เลือกพี่เมีย pro ตรงเนี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็คลิก buy now ให้นี่เองนะครับคุณก็เลือกแพลนของคุณแล้วกันพี่เมียโปรเนี่ยมันจะไปอยู่ในแพลนตรงนี้ฮะ single app คุณก็ไปซื้อเอาครับจ่ายเป็นรายเดือน712บาทคือถ้าสมมติว่าคุณจะตัดวิดีโออย่างเดียวเลยนะภาพเพิ่มไม่ทำนะคุณก็ซื้อไปแอปเดียวแต่ถ้าเกิดคุณจะทำพงทำภาพด้วยอย่างผมเนี่ยผมทำหลายอย่างไงทำภาพนิ่งด้วยทำวิดีโอด้วยผมจะไปซื้อ all app ตรงนี้ไปเลยแต่ถ้าใครบอกเอ้ยหนูทำภาพนิ่งอย่างเดียววิดีโอไม่ทำก็ไปซื้อแบบ photography แผ่นอันนี้ก็ถูกมากก็คือได้ Lightroom กับ Photoshop แต่คลิปนี้เราไม่ได้ไปคุยเรื่องการทำภาพนิ่งอันนี้เรามาคุยเรื่องพี่เมียซึ่งพี่เมียเนี่ยมันต้องซื้อเป็น single app หรือไม่ก็ซื้อ all app เลยนะครับก็กด buy now ฮะแล้วก็คุณก็จะได้เป็นเจ้าของพี่เมียแล้วฮะอันนี้คือตอบคำถามที่หลายคนถามผมเข้ามานะฮะว่าพี่ไปดาวน์โหลดที่ไหนครับดาวน์โหลดที่ Adobe ฮะพร้อมกระจายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดพี่เมียได้ที่ไหน install เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โปรแกรมพี่เมียออกมาเราก็เปิดคลิปนี้เหมือนกับการสอนปรับสีด้วยพี่เมียแบบตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆเราก็จะไปตั้งแต่การสร้างโปรเจกต์เลยนะฮะเราก็กดตรงนี้ฮะ new project ทางซ้ายมือตรงเนี้ยกดปึ้งเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อไปฮะอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเทสปรับสีวิดีโอ Samsung S9 Plus คุณจะเซฟไปที่ไหนคุณก็ไปเลือกแล้วกันคุณจะใส่ไปในไดรฟ์ไหนอะไรคุณก็เลือกไปนะฮะผมก็ใส่ไปในโปรเจกต์ของผมแหละนะครับกดโอเคไปครับเรียบร้อยมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ผมก็จะทำการโยนไฟล์วิดีโอเข้าไปนี่ครับผมก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาที่วิดีโอที่ผมถ่ายแล้วก็จัดการโยนเข้าไปอย่างนี้ง่ายๆเลยครับโยนไปเรียบร้อยแล้วผมก็ลากไฟล์วิดีโอนี้กดแช่เลยนะฮะเอาไปปล่อยไว้ตรงรูปล่างซ้ายที่เป็นรูปกระดาษเนี่ยมันจะเป็นการ new sequence ขึ้นมานะฮะคุณอย่าไปสับสนนะฮะว่าระหว่าง sequence กับไฟล์เนี่ย sequence คือคล้ายๆกับ workspace ของเราที่จะเอาไฟล์วิดีโอหลายๆอันเนี่ยมาใส่ได้เอาไฟล์เสียงไฟล์อะไรเงี้ยมาใส่ได้แต่วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนั้นนะก็ไม่ลงลึกแล้วกันจริงๆเหมือนผมเคยทำคลิปไปแล้วล่ะนั่นแหละนะครับอันนี้ดูเล่นๆตัวนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อ sequence ฮะผมจะได้ไม่สับสนบอกว่าคลิปเต้น Samsung S9 Plus นะครับจะได้ไม่งงเห็นไหมไอชื่อ sequence เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตั้งชื่อให้ดีชื่อไฟล์ยังมีนามสกุลอยู่แล้วก็สัญลักษณ์มันจะเป็นไฟล์แบบนี้ส่วน sequence มันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือคุณสามารถจะเอาไฟล์อะไรเนี่ยมาวางทับกันเป็นเลเยอร์ก็ได้นะฮะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การปรับกันบางคนเข้ามาเนี่ยบอกเฮ้ยพี่หนูเข้ามาเนี่ยหน้าจอไม่คล้ายๆงี้คือหนูเข้ามาเป็นแบบนี้เวอร์ชัน edit มันกดตรงนี้ได้ครับปกติเข้ามาจะเป็นแบบนี้แต่พอดีผมปรับสีทิ้งเอาไว้ไงมันก็เลยจะไปสู่โหมดปรับสีก็คือคุณมากดด้านบนตรงนี้ที่เขียนว่า color ตรงนี้นะฮะมันจะเข้าสู่โหมดปรับสีมันจะมีแผนเกี่ยวกับการปรับสีขึ้นมาให้เดี๋ยวผมปิดก่อนมันจะได้ดูง่ายๆนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะเข้าปกติจะเป็น edit แบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นเครื่องมือสำหรับการตัดต่อนะครับส่วนปรับสีเราต้องมากดตรงนี้ครับ color ถ้าใครบอกโอ้ยหนูหายโปรแกรมซับซ้อนไม่มีอะไรมากฮะกด window กด workspace แล้วเลือก colorเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาตรงนี้ได้นะครับเผื่อมันหายเผื่ออะไรเงี้ยผมเจอปัญหามาเยอะอ่ะแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ Color นะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะทำการปรับสีตัววิดีโออันนี้ผมจะสอนแบบบ้านๆง่ายๆไปเลยนะไม่ต้องซับซ้อนเลยนะฮะคลิกที่คลิปครับเนี่ยคลิกที่คลิปของเราไปเนี่ยแหละเราก็เลื่อนไปในช่วงวิดีโอที่เราคิดว่าน่าจะดูง่ายแล้วก็ดูองค์ประกอบได้ง่ายที่สุดอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้ช่วงนี้ตรงนี้ก็คลิกในไทม์ไลน์ได้นะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยว่าเอ้ยตรงไหนเป็นช่วงวิดีโอที่เราคิดว่าเราจะเริ่มปรับสีเพราะปรับเนี่ยปรับไปทั้งคลิปแหละตอนนี้เราคลิกที่คลิปอยู่นะครับพร้อมกับอยู่ในส่วนของ color ผมจะเริ่มทำการปรับสีผมไปที่ตรงเบสิกก่อนครับเบสิกนี่ทำอะไรบ้างเบสิกนี่จะทำการปรับไว้บาลานซ์คล้ายๆปรับภาพนะแล้วก็ปรับพวกมือสว่าง exposure contrast highlight shadow white black อะไรพวกเนี้ย
ผมไม่ยุ่งเพราะผมว่าไวบาลานซ์ที่ถ่ายมาตอนแรกมันโอเคอยู่แล้วผมมาปรับแค่ไวครับคือเพิ่มไวเข้าไปให้มันดูใสขึ้นประมาณนี้เบสิกทำเท่านี้ฮะตัวถัดไปครีเอทีฟผมทำอะไรบ้างถ้าเกิดใครที่ดูคลิปสอนไลท์รูมผมอะคุณจะสังเกตว่าผมชอบไปตรงสปิทโทนแล้วก็ไปใส่ตรงแชโดว์ให้มันเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะอันนี้ผมก็อยากทำเช่นนั้นผมก็มาที่ครีเอทีฟตรงนี้แล้วผมก็มาที่ตรงตัวนี้ครับแชโดว์ทินคลิกแช่เลยนะฮะแล้วผมก็ลากปึ๊บ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 แถวๆนี้นะครับก็เป็นในส่วนที่คุณคิดว่ามันสวยครับผมลองปิดถ้าไม่มีถ้ามีจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับทำสปิทโทนในภาพนิ่งฮะประมาณนี้ครีเอทีฟจบตัวถัดไปก็คือผมข้ามโทนเคิร์ฟเลยผมไม่ทำเพราะผมรู้สึกมันฟ้าๆอยู่แล้วผมมายุ่งกับตัวนี้ฮะ HSL Secondary ครับตัวนี้ผมจะเข้ามาทำการปรับสีเขียวให้มันเป็นเขียวอย่างที่ผมชอบคือเขียวดีฟถามว่าทำยังไงอย่างแรกคือคุณมาเลือกสีเขียวตรงนี้ก่อนครับแต่คุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะกินพื้นที่เขียวแบบไหนคุณต้องมาติ๊กตรงนี้ก่อนครับ Color Gray ครับเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันอยู่ตรงเขียวไหนบ้างนะฮะแล้วคุณก็สามารถจะเลื่อนตัวนี้ได้ครับเพื่อให้มันคลุมฮะเฉพาะเขียวที่คุณต้องการนะฮะไม่ไปคลุมโดนตัวแบบนะครับคุณเลือกดีๆนะฮะคุณจะเห็นเฉพาะเขียวที่มันจะเข้าไปปรับคร่าวๆนะฮะอันนี้ผมคร่าวๆเพราะว่าแคปเจอร์ไปทำไอ้นี่ไปเนี่ยการ์ดจอแทบตายครับมันดูช้าเหมือนกันมันช้ากว่าปกติฮะผมทำคร่าวๆให้คุณดูนะฮะที่เหลือคุณไปจัดการเองฮะ เดี๋ยวถ้ามีตังค์เดี๋ยวผมอัปเกรดการ์ดจอทีหลังฮะแล้วค่อยมาสอนกันให้มันชัดเจนกว่านี้เรียบร้อยผมเอาคัลเลอร์เกรย์ออกผมรู้แล้วมันจะไปยุ่งกับเขียวตรงไหนคราวนี้ผมจะปรับให้มันเป็นเขียวอมน้ำเงินผมก็มาเลือกตรงนี้ temperature นะลากไปทางน้ำเงินครับเป็นไงครับสีเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนละคุณชอบตรงไหนคุณก็ปล่อยตรงนั้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาลด saturation ลงด้วยเป็นไงครับมันก็ดูซีดลงมันก็จะซีดลงคือเป็นสีเขียวแบบที่ผมชอบแล้วก็ซีดลงก็คือจะได้โทนเขียวแบบนี้เราก็จะได้คลิปเต้นเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองแค่นี้ก็คือการปรับสีแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรเลยไม่ได้ใช้อะไรแบบมากมายใช้สำหรับคลิปเดียวแต่ถ้าเกิดมันหลายๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดคุณอยากจะดูนะคุณก็เม้นมาละกันคือเครื่องผมมันจะไม่ไหวไงอันนี้ก็เลยพยายามที่จะแบบทำให้ง่ายทำให้คลิปมันน้อยถ้าอยากดูก็คุณสามารถจะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยกันเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ www.elovetogo.com/shop ตังค์ที่ได้จากการช้อปปิ้งเนี่ยผมจะมาซื้อการ์ดจอใหม่แล้วผมจะสามารถสอนพี่เมียได้คือตอนนี้ผมอยากสอนพี่เมียมากมันมีโทนหลายโทนที่แบบคนรีเควสเข้ามาเกี่ยวกับการพวกปรับสีพวก S-lock อะไรพวกนี้แต่ว่าการ์ดจอไม่ไหวฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ